ลาวทีวีกนาดาลาวทีวีกนาดาห่วงพัฒนาเพื่อสังคมลาวในขณะนี้เนาะทีมงานลาวทีวีแคนาดาในสังคมลาวต่างแดนก็ได้มาอยู่ร่วมกับหัวหน้านักศึกษาลาวประเทศแคนาดาเนาะก็จะได้ให้เพิ่นได้แนะนําตัวเองก่อนเนาะสบายดีสบายดีขอเชิญท่านแนะนําตัวเองก่อนเจ้าสบายดีเนาะข้าพเจ้าชื่อนางกัญจนาธีรกุลปัจจุบันนี้เป็นหัวหน้าคณะนักศึกษาลาวทีแคนาดาเนาะเจ้าตอนนี้แม่นเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยยูลาวานปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่4แล้วโดยที่มาศึกษาอยู่นี่เจ้าในคะแนนใดเนาะในคะแนนสาธารณสุขซุ้มซ่นเจ้าอยากจะถามน้องๆ นักศึกษาประเทศแคนาดาเนาะที่ว่ามื้อนี้ได้รับเกียรติจากคณะสถานทูตลาวเพิ่นได้เดินทางมาเยี่ยมยามพวกน้องๆเพื่อให้กําลังใจให้ความอบอุ่นเนาะน้องมีความรู้สึกแนวใดเนาะเจ้าสําหรับการเดินทางมาครั้งนี้เนาะพวกนักศึกษาทีมงานเฮาก็ถือว่าค่อนข้างมีความรู้สึกภูมิใจหลายที่ได้รับเพิ่นน่ะตั้งแต่ว่าเฮาสร้างคสลดมาแต่ปี2020เฮาร่วมกันทางไกลมาตลอดและก็บ่ทันได้มีโอกาสพบปะกันเทื่อเนื่องจากการระบาดของพยาธิโควิดเนาะในการที่ว่ามาในครั้งนี้ก็เลยเห็นให้รู้สึกแบบตื่นเต้นและก็ดีใจหลายแบบพร้อมที่จะรับเพิ่นเต็มทีและก็พยายามกะเกียมอย่างเต็มทีเฮ็ดให้ดีที่สุดเท่าที่กดอยู่ในวงของกฎมันวางออกเพื่อรับเพิ่นนั่นแหละเนาะก็คือเฮาดังที่เฮาเห็นก็ที่ว่าเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเฮาจ้ะครับพิธีก็ต้อนรับคณะสถานทูตลาวในมื้อนี้ได้เป็นไปตามที่น้องๆได้คาดหมายเอาไว้บ่เจ้าได้เป็นไปตามที่คาดหมายเอาไว้เนาะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคสลดเฮาก็บ่ได้เฮ็ดเพียงลําพังคนเดียวเนาะเฮาได้ร่วมมือกันกับอันนั้นทานผู้เงินเพิ่นได้ซอยอีหยังหลายๆอย่างในการจัดงานนี้ให้มันเกิดขึ้นถือว่าทุกๆอย่างเป็นไปตามแผนและประสบผลสําเร็จลุล่วงไปโดยดีเจ้าในตอนท้ายนี้บ่ฮู้ว่าน้องกัญจนาจะมีหยังอยากจะเพิ่มเติมบ่เกี่ยวกับรายละเอียดของนักศึกษาเฮาอยู่เมืองเกเบกเนาะเจ้าปัจจุบันนี้เนาะนักศึกษาอยู่เมืองเกเบกเฮานี่มันยังมีอยู่รวมทั้งหมดอยู่7คนซึ่งก่อนหน้านี้ได้จบการสําเร็จการศึกษาไปแล้ว2คนสาขาครูจิตวิทยาคนนึงแล้วก็อีกคนนึงเป็นสาขาน่ะไฟฟ้าเนาะซึ่งว่าประสบผลสําเร็จไปแล้วณตอนนี้เรื่องเนื่องจากว่าพยาธิโควิดมันมีการระบาดก็เลยเห็นให้ว่าผู้ให้ทุนหั่นน่ะเพิ่นได้พักชั่วคราวคือว่านับตั้งแต่ปีนี้ฮอดปี2025นี่แม่นเพิ่นจะหยุดก่อนขอซัพพอร์ตแต่ผู้ที่ยังอยู่นี่ก่อนในทุกๆนักศึกษาทุกๆประเทศที่จะมาหั่นน่ะเพราะว่ามันเนื่องจากการระบาดของพยาธิโควิดนี่แหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการให้ทุนก็บ่หมายความว่ามันสิหยุดไปเลยหมายความว่าหลังจากปี2025แหละเฮาจะมาเบิ่งกันคืนว่ามันจะมีทุนจังได๋แน่หลังฮอดตอนนั้นแล้วเฮาก็อยากเชิญชวนน้องๆหรือว่าใครที่อยากมาเรียนหั่นน่ะก็ให้รอท่าเนาะรอท่าโอกาสการมาเรียนอยู่นี่มันก็เป็นโอกาสดีๆหั่นแหละเพิ่นก็อันนั้นซอยเหลือเฮาอีหยังทุกอย่างเนาะถือว่าถ้าสมมุติน้องๆคนใดสนใจอยากติดต่อมาหาเอื้อยหาอ้ายทางคสลดก็โดยความยินดีเนาะติดต่อมาได้เลยพวกอ้ายพวกเอื้อยก็สิพยายามซอยเต็มที่เจ้าขอบใจในท้ายนี้มีหยังอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมของทีมงานเฮาทีวีแคนาดาทางบ้านบ่อันท้ายนี้เนาะก็อยากขอบใจท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามข่าวทางลาวทีวีแคนาดาเนาะนับเริ่มตั้งแต่ที่ว่าพวกอันข้าพเจ้าได้ออกทีวีแคนาดาไปเนาะก็เห็นให้มีคนรู้จักหลายขึ้นเห็นให้ได้คนรับรู้ว่าโอ้มีคสลดเด้คณะนักศึกษาลาวเฮาเฮ็ดอันหน้าที่แนวใดอยู่จังซี่น่ะเฮ็ดให้เฮาได้มีการเคลื่อนไหวได้รู้จักพบปะสมาคมลาวหลายขึ้นซึ่งก็ขอขอบใจเนาะขอขอบใจมาทางที่ลาวทีวีแคนาดาและขอขอบใจท่านผู้ชมเนาะที่ให้การติดตามและสนับสนุนและก็ขอให้ติดตามต่อไปเนาะขอบใจทีมงานลาวทีวีแคนาดาก็ต้องขอบใจน้องเช่นกันที่ให้เกียรติและสละเวลามาให้รายละเอียดแก่ทีมงานลาวทีวีแคนาดาในครั้งนี้เนาะขอบใจหลายเหือล่องไปกลางสายคาลาลาวทีวีแคนาดากำเนิดเกิดมาด้วยศรัทธาใจด้วยความมุ่งมั่นบากบั่นให้ถึงจุดหมายทีมงานกลุ่มลุ่มสงสัยใครหักใจสังคมลุ่มดอนบางตอนออนไลน์